แตกอีกแล้วนะครับผมมีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับด้วยการใช้เครื่องเลเซอร์ยิงฝาหลังออกแล้วก็เปลี่ยนฝาหลังใหม่นะครับiPhone รุ่นใหม่เป็นไวเลสชาร์จนะครับคือด้านหลังเขาจะเป็นกระจกนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือถ้าเราทำตกนะครับกระจกตัวนี้จะแตกเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากระจกสามารถเปลี่ยนได้นะเขามีเทคโนโลยีใหม่ก็คือการยิงเลเซอร์เอากระจกออกแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะมีขั้นตอนทำให้ดูนะครับฝาหลังของ iPhone XS Max นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันเลยของเราจะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแล้วนะครับโอเคกดโฟกัสนะครับเครื่องจะทำงานอัตโนมัติครับแล้วก็เริ่มกันเลยเสร็จแล้วเลเซอร์ยิงกาวออกแล้วนะครับเหลือขั้นตอนก็คือเราจะแกะเอากระจกออกง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันตอนนี้ก็แกะกระจกหลังที่แตกออกแล้วนะครับจุดที่แตกจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาหลังที่เราจะแปะเข้าไปนะครับประกบไปแบบเรียบๆหลังจากเราประกบแล้วนะครับจะไม่เห็นช่องว่างเลยนะครับติดลงไปเหมือนเราไม่ได้เปลี่ยนฝาหลังเลยนะครับจะเรียบเนียนเลยเดี๋ยวเราจะติดกาวนะครับแล้วก็จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวช่างติดกาวก่อนนะเป็นไงกันบ้างครับสวยไหมทำการเปลี่ยนฝาหลังแล้วนะครับผมเทคโนโลยีการใช้เลเซอร์ยิงทำให้งานออกมาเรียบร้อยมากแล้วก็รวดเร็วด้วยครับสำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนฝาหลังนะครับทักมาทางไลน์หรือทางอินบ็อกซ์ได้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ